เหตุผลของการมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518ปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลสมัยนั้นมองคือประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมเกษตรกรมี7ล้านกว่าครัวเรือนหรือเกือบ30ล้านคนเป็นกลุ่มที่ไม่มีที่ดินเป็นส่วนใหญ่หลักการตามกฎหมายคือให้มอบให้ไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ยกเว้นตกทอดทางมรดกแต่ถ้าทายาทของเกษตรกรไม่ยึดอาชีพเกษตรกรก็ไม่สามารถตกทอดเป็นมรดกได้ให้ตกกลับมาเป็นของรัฐเหมือนเดิมเพื่อรัฐจะนำไปจัดสรรให้เกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่มีที่ดินซึ่งหลักการนี้ยังคงอยู่ดังนั้นหากรัฐบาลชุดใดจะปรับเปลี่ยนวิธีการที่ต่างจากนี้จะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระบบสภาเพื่อแก้ไขกฎหมายเสียก่อนเป็นอันดับแรกทั้งนี้จนถึงปัจจุบันมีการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินไปแล้วประมาณ35ล้านไร่เกษตรกรอยู่อาศัยประมาณ2ล้าน8แสนครอบครัวขณะที่จากการสำรวจล่าสุดในยุครัฐบาลประยุทธ์1เกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมพบว่ากรมชลประทานเพิ่งไปจัดสรรระบบน้ำในที่ดิน35ล้านไร่ได้เพียงแค่3ล้านไร่จากปัญหาสภาพพื้นที่ได้กลายเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่ดินสปกจำนวนไม่น้อยถูกเปลี่ยนมือมาอยู่ในกลุ่มนายทุนวิธีการคือไปซื้อเอกสารสิทธิ์สปกมาจากเกษตรกรแต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อมีการใช้วิธีนอกกฎหมายคือการไปทำสัญญาเปลี่ยนผู้ถือครองซึ่งสามารถดูหลักฐานการเสียภาษีได้เพราะชื่อผู้เสียภาษีจะไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิตามสปกส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองที่ดินสปกได้เลยเกิดจากกระบวนการทุจริตของเจ้าหน้าที่แต่ก็สามารถตรวจสอบได้เพราะการเปลี่ยนชื่อจะไม่มีผลทางกฎหมายในรัฐบาลปัจจุบันโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการต่อเนื่องให้สปกเร่งยึดคืนที่ดินที่อยู่ในมือนายทุนให้กลับมาเป็นของราชการพร้อมสำรวจความเหมาะสมการใช้ที่ดินในแต่ละพื้นที่ว่าควรใช้รูปแบบใดบ้างโดยไม่ยึดติดว่าต้องทำเกษตรเพียงอย่างเดียวก่อนนำมาจัดสรรให้ประชาชนโดยเตรียมใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินปีละ800ถึง 1,000 ล้านบาทมาจัดสรรสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมเช่นน้ำไฟฟ้าซึ่งการจัดสรรอาจทำในรูปแบบบริษัทตำบลจำกัดให้รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ร่วมกันเพาะปลูกและมีบริษัทเอกชนรับซื้อผลผลิตและทำตลาดแต่หากพื้นที่ใดสภาพเปลี่ยนไม่เหมาะสมทำเกษตรเช่นกลายเป็นชุมชนเมืองก็ต้องจัดสรรรูปแบบอื่นส่วนที่ดินที่เป็นวังน้ำเขียวเลยแล้วก็ตามเนี่ยนโยบายชัดเจนว่าเราต้องตามยึดก่อนแล้วก็ยึดเป็นของหลวงก่อนส่วนการจะจัดสรรยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูความสภาพความเป็นจริงว่ามันเหมาะสำหรับการทำเกษตรหรือจะเชิงท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปที่ดินสปกที่เปลี่ยนไปคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนักส่วนการแปลงที่ดินในเขตสปกให้เป็นทุนโดยสามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารทั่วไปได้นอกเหนือจากธกส.มีแผนจะนัดหมายหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและล่าสุดกับการเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสูงอายุที่ไม่มีทายาททำการเกษตรหรือไม่ประสงค์ทำการเกษตรสามารถคืนที่ดินสปกให้รัฐชดเชยสูงสุดไร่ละ 60,000 บาทเพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับเกษตรกรที่ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินบางส่วนนำไปผลักดันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็น่าสนใจว่าการเปลี่ยนที่ดินสปกให้เป็นที่ดินทองคำจะทำได้จริงและเกษตรกรได้ประโยชน์หรือจะเป็นแค่วาทกรรมที่ช่วยฟอกขาวให้กลุ่มนายทุนเท่านั้น